นี้เราก็ไปดูดัชนีสีนะครับหรือ color indexแล้วตรงนี้ก็บอกว่าที่เราบอกไปเมื่อสักครู่อยู่แล้วตอนที่เราดูเรื่องของแพลงค์นะครับแล้วก็ดูพวกกำลังส่องสว่างทุกความยาวคลื่นที่เราอินดิเกตกับ d ลัมดานะครับเราอินดิเกตตั้งแต่0ถึง infinity นะครับไอ้ค่าพวกนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะมาดูละเราจะทำงานนะครับเราจะดูเรื่องของดัชนีสีแล้วตรงนี้ก็บอกว่าค่า apparent นะครับหรือว่า absolute magnitude นะครับโชติมาตรปรากฏกับโชติมาตรสมบูรณ์เนี่ยถ้าเราวัดทุกความยาวคลื่นเลยนะครับค่านั้นเนี่ยจะเรียกว่า bolometric magnitude โอเคไหมเราตั้งชื่อย่อ m bol กับ m ใหญ่ bol นะครับอันนึงก็จะเป็น absolute magnitude นะครับ m ใหญ่เป็น absolute magnitude ถ้ายังจำได้ m เล็กก็คือ apparent magnitude นะครับหรือโชติมาตรปรากฏอย่างไรก็ตามเนาะในความเป็นจริงเนี่ยไอ้ฟลักที่เราเห็นจากดาวเนี่ยนะครับมันมาอยู่ในช่วงกว้างๆเนาะแต่นะหมายความว่าไงหมายความว่าแสงที่มาจากดาวเนี่ยพลังงานที่มาจากดาวเนี่ยมันมีความยาวคลื่นครอบคลุมแทบทุกความยาวคลื่นเลยแต่ปัญหาก็คือตอนที่เราไปวัดเนี่ยไอ้หัววัดที่เราใช้วัดนะครับมันไม่สามารถตอบสนองทุกความยาวคลื่นได้เหมือนกันหมดนะปัญหามันอยู่ที่เรานะครับเทคโนโลยีเราไม่สามารถใช้หัววัดอันเดียวดูได้ทุกความยาวคลื่นทำไม่ได้นะครับเพราะหัววัดก็จะมีหัววัดช่วงที่ตามองเห็นหัววัดช่วงที่เป็นอัลตราไวโอเลตหัววัดที่อาจจะต้องดูช่วงอินฟราเรดที่อาจจะต้องมีการคูลมันใส่ให้มันใส่ไนโตรเจนเหลวให้มันเย็นเพื่อที่จะวัดความร้อนได้อินฟราเรดคือความร้อนนะครับตอนนี้ในเรื่องของดาวเนี่ยนะครับแสงที่ออกมาจากดาวเนี่ยมันมีทุกความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาหัววัดเราวัดได้ไม่ทุกอย่างและที่สำคัญเนี่ยนะครับตอนที่เราวัดเนี่ยเนื่องจากหัววัดเราเนี่ยความไวต่อพลังงานของแสงแต่ละความยาวคลื่นไม่เท่ากันนะครับเราเลยต้องใช้ฟิลเตอร์นะมาช่วยเพื่อที่จะบอกว่าไอ้ดาวดวงนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันสีอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าใช้งานยังไงนะครับฟิลเตอร์แรกที่เราต้องรู้จักก็คือฟิลเตอร์ที่เขียนไว้เป็นตัว U นะครับไอ้ตัว U ตรงนี้มันหมายถึงอัลตราไวโอเลตนะครับเซนเตอร์เวฟเลนส์ของมันนะครับก็คือ365นาโนเมตรหมายความว่าไงครับเซนเตอร์เวฟเลนส์ก็คือถ้าแสงที่มาเนี่ยมีความยาว365นาโนเมตรนะครับมันจะทะลุผ่านมาได้ 100% เห็นไหมพูดง่ายฟิลเตอร์นี้มันกรองทุกอย่างที่ไม่ใช่365ออกนับแต่นะครับมันไม่สามารถกรองได้ทุกอย่างนะครับมันเลยมีถึงสิ่งที่เรียกว่าแบนด์วิดต์แบนด์วิดต์หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเราดูนะครับสมมติว่าผมวาดกราฟอันหนึ่งนะครับนี่คือกราฟความสามารถของไอ้ฟิลเตอร์ตัวนี้ i เป็นความเข้มแสงที่ทะลุผ่านไปได้อันนี้เป็นแลมดานะครับเราบอกว่าตรงนี้คือ365นาโนเมตรนะครับถ้าฟิลเตอร์ที่ดีนะครับแบบเขาเรียกว่า notch filter นะครับ notch filter ตัวนี้เนี่ยนะครับนะครับมันจะอนุญาตให้แสงอยู่ในช่วง365เนี่ยผ่านไปได้ส่วนที่อื่นเนี่ยมันแทบจะไม่ผ่านไม่อนุญาตเลยถ้าเป็น notch filter เนี่ยไอความกว้างของมันเนี่ยก็จะแคบนิดนึงนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ระยะนี้ความกว้างของมันหรือ width ของมันหรือ bandwidth ของมันเนี่ยจะน้อยนะครับแต่แบนด์วิดท์ที่เราใช้เนี่ยตรงนี้คือ68นาโนเมตรแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความกว้างของมันเนี่ยแสดงว่าความกว้างของฟิลไอ้แบนด์วิดท์ของฟิลเตอร์เราเนี่ยนะครับมันก็ประมาณแบนด์วิดท์นะครับประมาณ68นาโนเมตรหรือว่าถ้าจะเอา2ข้างก็คือข้างละ34นาโนเมตรก็คือเซนเตอร์อยู่ที่365ลบไป34แล้วก็บวกไป34นั่นคือช่วงที่มันอนุญาตให้แสงเข้าได้ถ้ามากไปกว่านั้นไม่ได้โอเคไหมครับมากไปกว่านั้นไม่ได้คราวนี้นะครับ U ตรงนี้ก็ stand for ultra violet นะครับ B คืออะไร B คือสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินก็คือ440นาโนเมตรมันก็มีแบนด์วิดท์เช่นเดียวกันแบนด์วิดท์ก็คือ98จะกว้างกว่า ultra violet นะครับขณะที่ V ตัวนี้คือ550นาโนเมตรนะครับ V ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงของ visibleนะครับไอ้นี้คือ blue นะครับ visible หรือบางทีเขาเรียกว่า visual ครับก็คือช่วงที่ตาเรามองเห็นนะครับก็คือ550นาโนเมตรนะนี่คือช่วงที่ตาเราเซนซิทีฟนะครับ bandwidth ของมันก็คือ89นาโนเมตรนะครับเราใช้ V นะครับ stand for visual นะครับหรือไม่ก็ visible แล้วแต่เรานะครับนะครับคราวนี้เมื่อเราใช้ฟิลเตอร์พวกนี้ดูดาวฤกษ์นะครับสมมุติว่าเราไปอยู่ที่นะครับ10 พาเซกนะครับแล้วเราเอากล้องส่องไปแล้วเราใช้ฟิลเตอร์เหล่านี้ได้เนี่ย
นะสิ่งที่เราวัดเนี่ยเราจะวัด absolute magnitude mu นะนี่คือใช้ฟิลเตอร์ ultraviolet mb ใช้ฟิลเตอร์ของสีน้ำเงิน mv ใช้ฟิลเตอร์ของ visual หรือที่ตาเรามองเห็นนะครับคราวนี้กระบวนการหรือสมการหรือวิธีการต่างๆที่เราใช้นะครับคำนวณหา magnitude ตอนที่ยังไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะครับพวก magnitude ปรากฏ magnitude m เล็ก m ใหญ่พวกนี้นะครับมันสามารถนำมาใช้ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเรามี distance นะครับจากสมการ distance modulus เนี่ยนะครับเราสามารถหา mu mb แล้วก็ mv ได้นะครับถ้าเรารู้ d คือระยะทางไปยังดาวที่เราพิจารณาแต่อย่าลืมว่าเรารู้เฉพาะ d ไม่ได้เราต้องรู้ mu m เล็ก u ใช่ไหม mb แล้วก็ mv ด้วยมีเราก็หาไม่ได้คราวนี้สิ่งที่เราต้องรู้จักต่อมานะก็คือค่าดัชนีสีนะครับหรือที่เขาเรียกว่า color index นะครับ color index เนี่ยในกรณีที่เราพิจารณา3ฟิลเตอร์เนี่ยเราจะก็มีอยู่2อันก็คือ u-b ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ b-v ตัวหนึ่งนะเพราะเรามี u b แล้วก็ v นะครับ u นะครับนั้น u-b ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ b-v ตัวหนึ่งนะครับ u-b คืออะไร u-b คือผลต่างของmagnitude นะครับที่นะครับ ultraviolet แล้วก็ดูนะครับจริงๆแล้วไอ้ u ลบ b ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันนะครับไอ้พวกที่ผมเขียนเนี่ย mu ตรงนี้นะครับเราเขียนเป็น u ใหญ่ก็ได้นะครับไอ้นี้ก็เขียนเป็น b ได้แล้วก็ไอ้นี้ก็เขียนเป็น v นะครับเวลาเราพูดถึง apparent magnitude นะครับบางครั้งเขาก็ใช้ m เล็กตัวนี้บางครั้งเขาก็ใช้ตัวใหญ่นะแต่ในที่นี้เราใช้ u ใหญ่แล้วก็ b ใหญ่นะครับผลต่างตรงนี้เนี่ยนะครับคุณใช้ apparent magnitude ลบกันกับคุณจะใช้absolute magnitude ของ2ตัวลบกันค่าที่ได้มันเท่ากันถูกไหมครับอันนี้อยากลองพิสูจน์ดูก็ได้นะครับคุณก็ไปดูสมการของ magnitude นะครับที่10 parsec นะครับแล้วลองเปรียบเทียบดูว่าจริงไหมว่าไอ้ u นะ m เล็ก m เล็ก u ลบ m เล็ก b นะครับจะเท่ากับ mu ลบ mb จริงไหมนะครับอันนี้จริงเนาะคุณสามารถพิสูจน์เองได้นับตัวต่อมาก็คือ m นะครับ b ลบ v นี่ก็คือสีน้ำเงินลบกับสีเขียว550กับเท่าไหร่เมื่อกี้นะครับลบกันนะครับเมื่อกี้ก็คือ440กับ550ลบกันนะคุณก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับนี่คือผลต่างระหว่างดูกับ visual magnitude นะครับคราวนี้ถ้าเราจะมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ดูนะครับก็บอกว่าดาวที่มีค่า b ลบ v น้อยๆนะครับ b ลบ v น้อยๆก็คือเอาสีน้ำเงินลบกับสีที่ตามองเห็นนะครับมีค่าน้อยนับแสดงว่าดาวดวงนี้เนี่ยนะครับมีความเป็นสีน้ำเงินมากกว่าสีเขียวมากกว่าดาวที่มีค่า b ลบ v มากๆนะครับก็คือ b ลบ v น้อยๆนะครับแสดงว่าดาวดวงนี้มีสีน้ำเงินมากกว่าดาวที่มีค่า b ลบ v มากๆเห็นไหมครับและเนื่องจากดัชนีสีเนี่ยเป็นผลต่างระหว่างแมกนิจูดนะครับทำให้ค่าของมันเนี่ยไม่ขึ้นกับระยะทางใช่ไหมถ้าเกิดมันขึ้นอยู่ระยะทางสมการนี้จะไม่เป็นจริงนะครับสมการ a u ลบ b กับ m ลบนะครับ m ใหญ่ u ลบ m ใหญ่ b เนี่ยจะไม่เป็นจริงนะครับโชคดีที่มันไม่ขึ้นอยู่ระยะทางสมการทั้งหมดก็เลยเป็นจริงได้นะครับคราวนี้ผลต่างระหว่างไอ้ค่าโบโลเมตริกแมกนิจูดกับค่าวิชวลแมกนิจูดเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าโบโลเมตริกmatrix collection bc นะครับก็คือตัวนี้จะแก้ค่าที่ตาเรามองเห็นนะครับกับค่าจริงๆของมันนะครับลบกันอันนี้เขาเรียกว่า bolometric collection นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ m bo ลบ v m ใหญ่ bo ลบ mv bo เห็นไหมมันเท่ากันนะครับเนื่องจากข้างบนมันเท่ากันนะแสดงว่าอะไรถ้าเราต้องการหา bolometric collection นะครับเรารู้ m เล็ก bo กับ mv ก็ได้หรือใช้ absolute magnitude ก็ได้2ตัวลบกันเห็นไหมครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยได้มาจากไหนครับได้มาจากไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางนี่แหละสำคัญเมียนคุณเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ทำไมเราต้องมีคำว่า bolometric collection นะครับ mbo ตัวนี้นะครับถ้าเรายังจำได้นะครับเมื่อสักครู่เราพูดแล้วว่า mbo ตัวนี้คือ apparent magnitude ที่รวมทุกความยาวคลื่นส่วนตัว v เนี่ยคืออะไรครับคือ apparent magnitude ช่วงที่ตาเรามองเห็นถ้าเราสังเกตการจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือ vนะแต่จริงๆสิ่งที่ดาวออกปล่อยออกมาคือ m
โบนะเราได้แค่ M แล้วก็ V เข้าใจมั้ย M เล็ก V หรือตัว V เฉยๆนี่คือสิ่งที่เราได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการค่าจริงๆของดาวที่ปล่อยออกมาเราต้องมีค่าโบโลเมตริกคอลเลกชันเพื่อที่จะช่วยให้เราคำนวณหาค่าที่แท้จริงออกมาได้นะครับคราวนี้เรามาดูกราฟที่อธิบายเรื่องของดัชนีสีว่ามันควรจะเป็นสีไหนกันแน่ว่าถ้า B ลบ V มาก B ลบ V น้อยเนี่ยมันจะให้อะไรนะครับในรูปนี้เนี่ยนะครับแถบที่เราเห็นตรงนี้แถบที่เราเห็นตรงนี้นะครับคือเป็นแบนด์วิดนะครับเป็นแบนด์วิดของตัว B กับของตัว V ถ้าเรามีของ U ด้วยนะครับ U ก็คืออัลต้าไวโอเลตที่เราพูดถึงนะครับซึ่งมันมีความยาวคลื่นอยู่ประมาณ นับความยาวคลื่นอยู่ในช่วงของอยู่ใน365นะครับก็คือประมาณแถวๆนี้ถ้าเราจะวาดแถบให้กับตัว U ด้วยนะครับก็คืออยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็คือแถบของ U นะครับเราก็เขียน U เข้าไปได้นะซึ่ง U ตรงนี้แบนด์วิดมันเท่ากับเท่าไหร่ครับ68นาโนเมตรนะเพราะฉะนั้นความกว้างของแบนด์วิดตรงนี้เนี่ยก็คือ68นาโนเมตรอ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับตามที่รูปเขาให้เราเห็น เขาบอกว่าb ลบ v เนี่ยเป็นเนกาทีฟนะก็คือหมายความว่าครับหมายความว่ามันเป็นลบตรงนี้ถ้าเราดูนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้คือจุดของสีน้ำเงินนะครับซึ่งความเข้มมันสูงสุดนะครับความหรือฝักมันสูงสุดฝักสูงสุดเนี่ยแสดงว่ามันสว่างมากแสดงว่าค่าแมกนิจูดมันเนี่ยน้อยมากนะครับแสดงว่าณจุดนี้นะครับค่าแมกนิจูดมันน้อยคราวนี้เรามาดูนะครับอีกด้านนึงตัว v เนี่ยนะครับตัว v เนี่ยปรากฏว่าตัว v เนี่ยมันสว่างน้อยกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับทำไมเราถึงรู้ตรงนี้ครับนี่ครับแกนี่คือฝักเห็นไหมครับนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยจุดนี้จุดเนี้ยมันน้อยกว่านะครับจุดนี้แสดงว่าอะไรครับจุดนี้ค่ามันเป็นบวกมากกว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันสว่างน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราอะไรน้อยที่ลบกับมากค่ามันก็เลยได้ติดลบตรงนี้มันแสดงให้เราเห็นว่าเป็นไงครับถ้ามันติดลบเนี่ยแสดงว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันมีความเข้มสูงกว่าหรือมีฟลักซ์มากกว่านะเพราะฉะนั้นดาวดวงนี้เนี่ยก็จะออกเป็นแนวสีน้ำเงินมากกว่าที่จะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับเพราะว่า v เนี่ยตัว v ที่เราเห็นเนี่ยมันคือ550นาโนเมตรนะครับซึ่งเป็นสีเขียวเนาะแบนด์วิดต์มันก็ประมาณ89นาโนเมตรนะครับส่วนตัว b เนี่ยความยาวคลื่นมัน440ก็คือสีน้ำเงินนะครับแบนด์วิดต์มันก็ประมาณ98นะครับคราวนี้อีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูเขาบอกว่า b ลบ v เนี่ยเป็น positive นะครับถ้าเรามาดูนะครับ b ตรงนี้ค่ามันเป็นไงครับโอ้ค่ามันน้อยเนี่ยแสดงว่านะครับถ้าเรามาดูนะครับฟลักซ์มันน้อยครับฟลักซ์มันน้อยแสดงว่าแมกนิจูดมันเนี่ยเยอะนะครับเยอะในทางกลับกันนะครับตัว v เนี่ยเฮ้ยความเข้มสูงแฮะนะครับฟลักซ์มันสูงมากนะครับเทียบกับตัว b แสดงว่าณจุดนี้นะครับตัว v เนี่ยนะครับน้อยนะครับณจุดนี้ตัว b เนี่ยมากพอลบกันแล้ว b ลบ v แล้วเป็นไงครับค่ามันก็เป็นบวกนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าดาวฤกษ์ดวงนี้ที่เรากำลังดูด้วยฟิลเตอร์2ชนิดนี้เนี่ยเป็นไงครับมันมีแนวโน้มมันจะเป็นสีเขียวมากกว่าที่จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าสีเขียวเป็นไงครับสูงกว่านะครับพอจะเข้าใจเนาะไม่ยากนะครับไม่ยากคราวนี้เขาบอกว่าเมื่อเราใช้กล้องโทรทัศน์ดูดาวค่าแมกนิจูดของดาวเนี่ยที่เราวัดได้เนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับค่า sensitivity function นะครับซึ่งค่า sensitivity function เนี่ยนะครับสังเกตเห็นไหมครับมันขึ้นอยู่กับแลมด้าอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าsensitivity function เนี่ยมันก็เหมือนกับฟังก์ชันความไวนะครับซึ่งค่านี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างมันขึ้นอยู่กับกล้องโทรทัศน์ของเรานะครับว่ากระจกในกล้องโทรทัศน์ของเราเนี่ยนะครับมันสะท้อนได้ดีแค่ไหนหรือถ้าเกิดกล้องโทรทัศน์ของเราเนี่ยเป็นกล้องแบบหักเหที่มันใช้เลนส์แทนที่จะใช้กระจกเนี่ยเลนส์มันมีประสิทธิภาพแค่ไหนดีแค่ไหนนะครับหรืออย่างนึงก็คือขึ้นอยู่กับแบนด์วิดต์ของ UVB filter ที่เราใช้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับอันนี้สำคัญนะครับก็คือเรื่องของหัววัดนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือกล้องที่เราใช้ถ่ายดาวนะครับก็คือไอตัว CCD หรือ CMOS นะครับชิปที่เราใช้นะครับในการถ่ายรูปดาวแล้วก็วัดค่าความเข้มแสงของดาวนะซึ่งพวกไอชิปพวกนี้เนี่ยนะครับเวลามันวัดนะครับปริมาณโฟตอนของแสงที่ตกกระทบ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หัววัดพวกนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นพูดง่ายๆคือมันไม่สามารถวัดทุกความยาวคลื่นได้เหมือนกันหมดบางทีมันอาจจะวัดได้ดีในช่วงที่ตามองเห็นแต่เป็นช่วงอินฟราเรดหรือช่วงที่เป็น UV ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะวัดไม่ได้ประสิทธิภาพมันอาจจะเหลือ0นะครับดีที่สุดของ sensitivity function เนี่ยก็คือ1พูดง่ายๆเรามีโฟตอนนะครับก็คืออนุภาคของแสงมา100ตัวถ้า sensitivity function เราคือ1มันจะวัดได้100นี้เรายกตัวอย่างเช่นค่าของ ultraviolet magnitude นั่นคือตัว U นะของดาวก็คือ U เท่ากับลบ 2.5 ล็อกของ10นะล็อกฐาน10นะอินดิเคตตั้งแต่0ถึง infinity นะครับคูณกับฟลักซ์หารด้วยแล้วก็คูณกับ SU ซึ่ง SU ตัวนี้คืออะไรครับ SU ตัวนี้คือค่า sensitivity ในช่วงของ ultraviolet นะครับเป็น sensitivity ในช่วงของ ultraviolet แล้วก็นะครับอินดิเคต d lambda นะครับก็คืออินดิเคตทุกความยาวคลื่นเลยนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าไอตัว SU ตัวนี้เนี่ยมันคือ ultraviolet เพราะสีอื่นจะไม่มีผลเลยนะครับมันก็จะอินทิเกรตตัวอื่นก็จะหายไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีเฉพาะของอัลต้าไวโอเลตเท่านั้นนะครับส่วน CU ตัวนี้เป็นค่าคงที่ซึ่ง CU ตัวนี้เราสามารถหาได้นะครับนะครับเราสามารถเขียนสมการลักษณะนี้นะครับให้กับตัว B แล้วก็ตัว V นะครับหรือแมกนิจูดของสีน้ำเงินแมกนิจูดของสีเขียวที่ตาเรามองเห็นได้นะครับสมการนี้เป็นสมการที่เราคุ้นเคยเนาะนะครับนักเรียนอาจจะนี้เนี่ยมันคือสมการที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็คืออะไรครับ m เท่ากับลบ 2.5 นะครับล็อกของฟลักซ์นะครับถ้าเราเป็น m 1ลบ m 2เท่ากับลบ 2.5 ล็อกของ f 1หาร f 2นะครับนี่คือผลต่างของแมกนิจูดนะครับตรงนี้เราต้องการแค่ u เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็น f นะครับคูณกับsensitivity function นะครับถ้าเราเป็นตัวอื่นก็เป็นลักษณะเดียวกันเราแค่เปลี่ยนตัวอะไรครับเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็น s อะไรครับ sv กับ sb นะครับตัวนี้ก็เป็น cb กับ cv แค่นั้นเองนะครับข้างหน้าก็อย่าลืมเนาะเป็น b หรือไม่ก็เป็น v ขึ้นอยู่กับเราเลือกอะไรนะซึ่งไอ้ค่า cu นะครับ cu cb cv พวกนี้เนี่ยนะครับเป็นค่าที่ทำให้เรานะครับเป็นค่าที่ทำให้ค่าของ U B V นะครับของดาวอัลฟาไลลาเนี่ยหรือเวก้าเนี่ยนะครับเป็น0นะครับก็คือเรามองผ่านฟิลเตอร์แล้วนะครับค่าแมกนิจูดของสีน้ำเงินสีนะอัลต้าไวโอเลตแล้วก็สีเขียวเนี่ยนะครับจะเป็น0นะนี่คือการสอบเทียบนั่นเองนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้า U B V พวกนี้เป็น0เมื่อไหร่ปุ๊บแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไอ้ u ที่เราเขียนเท่ากับลบ 2.5 ล็อกอินทิเกรต0ถึงอินฟินิตี้นะครับ f แลมดา su su ตัวนี้ขึ้นอยู่กับแลมดาใช่ไหมแล้วก็ d แลมดานะแล้วก็บวกกับ cu นะครับถ้าไอ้ตัวนี้เรามองไปที่ไลลาแล้วเราปรับให้มันเป็น0นะครับเราก็จะได้เท่ากับลบ 2.5 นะครับล็อกของไอ้ตัวนี้บวกกับ cu มัน cu ก็เท่ากับอะไรครับลบ2เท่ากับบวก 2.5 ล็อกนี่เกต0 infinity f lambda นะครับ s lambda d lambda นะครับเราก็หาสามารถหาได้ครับหา cu ได้เพราะเราต้องสอบเทียบกับไลลาเท่านั้นเองหรือไม่ก็เวก้านะครับเขาบอกในกรณีของ embolometric นะครับ embolometric นี่คือแมกนิจูดปรากฏนะครับเราสมมุติให้ sbo เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับ SB มีค่าเท่ากับอันนี้พอเป็น1ปุ๊บง่ายเลยครับไอ้สมการข้างในนี้ที่เราเห็นนะครับ S ตรงนี้จะกลายเป็น1แทนนะครับเราได้สมการนี้ออกมาครับ MB เท่ากับลบ 2.5 ล็อกฐาน10นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง infinity F lambda D lambda แล้วก็ CB นะครับเหมือนที่ผมบอกเนาะการที่บอกว่า SB เท่ากับ1แสดงว่าเราวัดแสงจากดาวได้เป็นไงครับได้ 100% นะครับถือว่าเรานับขนาดที่แสงมันสะท้อนในกระจกในอะไรมันไม่มีการสูญเสียนะครับเราได้ออกมา 100%อันนี้เรามาเขียนดัชนีสีของทุกตัวที่เรารู้จักก็คือ UB แล้วก็ B-V นะครับออกมาเป็นตัวนี้นะอันนี้ไม่ต้องงงเนาะนะเหมือนที่ผมเขียนเมื่อสักครู่ก็คือนี่แล้วถ้าเกิดเราเขียนว่า M1 ลบ M2 เนี่ยมันจะเท่ากับลบ 2.5 ล็อกนะครับของ F1 หารด้วย F2 นะอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับ U ก็คือ M1 นะครับก็คือแมกนิจูดของอัลตราไวโอเลต B ก็คือแมกนิจูดของสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับ F ของสีอัลต้าไวโอเลตอันนี้คือ F ของ
สีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็คือ C ของ U ลบ D นะครับนะครับทำนองเดียวกันข้างล่างนะครับขณะที่โดยที่นะครับเรารู้ว่าไอ้ CU ลบ B กับ C นะครับ U ใหญ่นะครับอันนี้ลบกันได้เท่ากันนะครับอันนี้เท่ากันนะครับเขาบอกจากสมการ F แลมดานะครับค่า apparent magnitude หรือโชติมาตรปรากฏเนี่ยของดาวเนี่ยจะขึ้นอยู่กับรัศมีของดาวจำได้ไหมครับที่เรามีสมการ R ส่วน R กำลังสองนะครับตอนที่เราอินทิเกรตนะครับหา luminosity นะครับก่อนหน้านี้นะครับคราวนี้เนื่องจากว่าไอ้ตัว F แลมดาเนี่ยนะครับมันมีเทอมนี้อยู่เทอม R ส่วน R กำลังสองมันมีทั้งข้างบนและข้างล่างแล้วก็มันหารกันนะพอมันหารกันปุ๊บเนื่องจากว่าการอินทิเกรตของเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว r ใหญ่หรือตัว r เล็กเลยมันขึ้นอยู่กับใครอย่างเดียวขึ้นอยู่กับแลมดาอย่างเดียวแสดงว่าตัว r ใหญ่กับ r เล็กเป็นค่าคงที่เราสามารถดึงออกนอกการอินทิเกรตได้พอมันอยู่นอกการอินทิเกรตได้มันอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างเพราะข้างบนข้างล่างก็มี f ข้างบนก็มี f นะครับมันก็ตัดกันแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไอ้ดัชนีสีเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของดาวฤกษ์มันไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้สังเกตนะครับไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้สังเกตพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่าไอ้ b ลบ b หรือ u ลบ b เนี่ยหน้าที่ของมันเลยเหมือนชื่อมันเลยครับก็คือบอกว่าเป็น color index เป็นดัชนีสีบอกแค่สีครับไม่ได้สนใจว่าดาวนี้มันจะสว่างแค่ไหนมันบอกว่าสีมันมีค่าเท่าไหร่โอเคไหมว่ามันจะเป็นสีน้ำเงินหรือเป็นสีเขียวหรือจะเป็นช่วง ultra violet นะครับนี่คือหน้าที่ของมันนะครับพอเรารู้ดัชนีสีปุ๊บเหมือนที่ผมบอกนะครับเมื่อสักครู่ว่าเราสามารถคำนวณหาอุณหภูมิของดาวได้นะครับแค่นั้นเอง